Knowledge Module 4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษาส่วนเสริมในเว็บเบราว์เซอร์ที่ช่วยส่งเสริมการอ่านสวัสดีค่ะทุกคนได้ลองเข้าเว็บไซต์ฝึกการอ่านกันบ้างหรือเปล่าคะบางครั้งการอ่านจากเว็บไซต์เรียนภาษาอย่างเดียวก็อาจจะน่าเบื่อและหลายคนคงอยากอ่านเว็บไซต์ต่างประเทศอื่นๆเพื่อความบันเทิงกันบ้างแต่ก็ติดตรงที่บางครั้งเนี่ยมีการใช้คำศัพท์ยากที่เราไม่ค่อยเข้าใจเพื่อให้การอ่านเว็บไซต์สนุกยิ่งขึ้นวันนี้อาจารย์มีส่วนเสริมหรือแอดออนที่มีประโยชน์มาฝากกันค่ะส่วนเสริมในเว็บเบราว์เซอร์ก็คือโปรแกรมเสริมที่เราเพิ่มเข้าไปในโปรแกรมเบราว์เซอร์เพื่อให้มีการทำงานที่หลากหลายยิ่งขึ้นนอกจากการเปิดดูเว็บไซต์ว่าแต่แอดออนส์เนี่ยเราหาได้จากที่ไหนกันคะเว็บเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมค้นดูเว็บคือโปรแกรมสำเร็จรูปที่ผู้ใช้สามารถใช้งานสื่อสารผ่านหน้าเว็บเพจที่สร้างขึ้นจากภาษาคอมพิวเตอร์เช่น HTML โดยข้อมูลของเว็บเพจแต่ละเว็บเพจจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์เมื่อผู้ใช้งานเข้าเว็บเบราว์เซอร์พร้อมทั้งใส่ที่อยู่ URL ลงไปในเบราว์เซอร์โปรแกรมก็จะค้นหาที่อยู่เว็บนั้นและนำข้อมูลมาแสดงให้แก่ผู้ใช้งานบนจอการเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นการเชื่อมต่อกับโครงข่ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือ World Wide Web ปัจจุบันเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็นที่นิยมได้แก่ Firefox Chrome Internet Explorerและ Safari วิธีที่ง่ายที่สุดในการหา add-ons สำหรับเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ก็คือการ search จาก Google แค่เพียงพิมพ์คำว่า add-ons แล้วกด enter คุณก็จะพบกับลิงก์ที่เป็นส่วนรวมของ add-ons ของเบราว์เซอร์ต่างจากดาวน์โหลดและติดตั้งแอดออนส์ในเบราว์เซอร์แล้วเรามาดูการใช้งานกันเลยนะคะสำหรับโปรแกรม G-Translate เราต้องทำการเลือกภาษากันก่อนวิธีง่ายๆก็คือไฮไลท์ที่คำศัพท์และคลิกขวาและเลือก Change Languages ตั้งภาษาแรกเป็นภาษาอังกฤษและภาษาที่จะแปลเป็นภาษาไทยค่ะเรามาเริ่มใช้ G-Translate กันเลยนะคะเว็บไซต์ที่เราจะมาฝึกอ่านกันก็คือเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ The Nation การใช้งานก็ง่ายมากเลยก็แค่ไฮไลท์คำศัพท์และคลิกขวาความหมายภาษาไทยก็จะปรากฏให้เห็นทันทีเช่น Coral Bleaching แปลว่าปะการังฟอกขาว Rife แปลว่ามากมาย Indicating หมายถึงการแสดงและ Proposed หมายถึงเสนอใช้งานง่ายมากเลยค่ะถ้าเราจะพูดถึงความแม่นยำในการแปลของ G-Translate ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 70-80% หากแปลในระดับคำแต่คำศัพท์ในภาษาอังกฤษ1ตัวอาจมีได้หลายความหมายขึ้นอยู่กับบริบทที่คำศัพท์นั้นปรากฏบางครั้ง G-Translate ก็ไม่สามารถวิเคราะห์บริบทและเลือกความหมายที่ถูกต้องได้ในจุดนี้ผู้อ่านต้องระมัดระวังหากอ่านดูแล้วความหมายแปลกอาจเช็คกับพจนานุกรมอีกทีเพื่อความมั่นใจนะคะเราลองไปดูแอดออนตัวที่2กันค่ะหลายๆคนอาจจะรู้จักแอดออนตัวที่2กันบ้างแล้วนั่นก็คือ Google Translator ที่ใช้กันเยอะในเบราว์เซอร์ Chrome แต่สำหรับเวอร์ชันที่เราจะพูดคุยกันวันนี้เป็นเวอร์ชันที่สร้างเพื่อเป็นแอดออนของ Firefox เมื่อเราติดตั้งแอดออนตัวนี้แล้วเราจะเห็นตัว T สีแดงบนทูบาร์ของเบราว์เซอร์ค่ะการใช้งานโปรแกรมเริ่มจากการเปิดเว็บไซต์ที่เราต้องการแปลและคลิกที่ไอคอน Google Translator จากนั้นเลือกให้โปรแกรมแปลทั้งเว็บเพจอย่าลืมตั้งค่าภาษาโดยการเลือกที่ From เป็น Detect Language หรือภาษาอังกฤษและเลือก To เป็นภาษาไทยรอโปรแกรมประมวลผลสักพักจากนั้นหน้าเว็บเพจก็จะถูกแปลเป็นภาษาไทยส่วนที่น่าสนใจและช่วยในการอ่านก็คือเมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงข้อความที่ได้รับการแปลแล้วจะปรากฏเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษขึ้นมาผู้อ่านควรอ่านตัวต้นฉบับ
แล้วลองทำความเข้าใจหรือลองแปลในใจก่อนจากนั้นจึงอ่านตัวแปลภาษาว่าเราเข้าใจถูกต้องหรือไม่แอดออนที่ชมไปเป็นการช่วยแปลภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยแต่เรายังมีแอดออนอีกประเภทนึงที่ช่วยในการบันทึกข้อมูลในการอ่านเราไปชมกันเลยนะคะ Scribble เป็นแอดออนที่ใช้กับเบราว์เซอร์ Chrome Scribble สามารถดาวน์โหลดได้จาก Chrome Web Store หลักการทำงานของ Scribble ก็คือเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการไฮไลท์ข้อมูลสำคัญในการอ่านเนื้อเรื่องบนเว็บไซต์ซึ่งปกติการไฮไลท์ด้วยสีต่างๆจะทำได้ในการอ่านจากกระดาษเท่านั้นนอกจากนี้เรายังสามารถบันทึกโน้ตเข้าไปในเรื่องที่อ่านและยังสามารถบันทึกแนบเพจและแชร์เรื่องนั้นกับเพื่อนๆได้ด้วยค่ะเมื่อเปิดเว็บไซต์ที่เราต้องการอ่านแล้วก็คลิกที่ Scribble Icon เพื่อเปิดแท็บเครื่องมือของ Scribble เครื่องมือที่เราสามารถใช้เพื่อช่วยในการอ่านก็คือปากกาเน้นคำหรือ Highlight Text ซึ่งจะมีปากกาหลากหลายสีให้เลือกใช้ต่อมาจะเป็นเครื่องมือเพิ่มโน้ตหรือ Add Note ซึ่งจะมีการทำงานคล้ายการเอากระดาษ Post-itไปแปะในหนังสือเพื่อบันทึกข้อความสำคัญกระดาษโน้ตมีให้เลือกหลากหลายสีเช่นกันต่อมาคือเครื่องมือเปลี่ยนสีตัวอักษรซึ่งสามารถเปลี่ยนตัวอักษรบนหน้าเว็บได้หลากหลายสีถัดมาเป็นเครื่องมือขีดเส้นใต้ข้อความซึ่งสามารถทำตัวอักษรเป็นตัวหนาและตัวเอียงได้ด้วยและเครื่องมือ Undo หรือยกเลิกคำสั่งนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือแชร์บทอ่านไปยังสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆรวมทั้งอีเมลและสุดท้ายก็คือคำสั่งบันทึกหรือเซฟซึ่งผู้ใช้ต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บ Scribble ก่อนถึงจะสามารถบันทึกได้การใช้ Scribble เพื่อช่วยการอ่านสามารถทำได้โดยการใช้ปากกาเน้นคำสีต่างๆเพื่อเน้นข้อมูลที่สำคัญเช่นเราอาจใช้1สีสำหรับ1หัวข้อพออ่านเรื่องใหม่ก็ใช้สีที่ต่างไปในการเน้นข้อความหรือเราอาจใช้สีแรกกับหัวข้อหลักและใช้สีที่2สำหรับส่วนขยายก็ได้เทคนิคการเลือกใช้สีก็คงแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนต่อมาก็คือการบันทึกโน้ตย่อเราสามารถคลิกเลือกที่ข้อความที่เราต้องการและเพิ่มโน้ตเข้าไปโน้ตนี้สามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้ผู้ใช้จึงไม่ต้องกังวลว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นค่ะส่วนการเปลี่ยนสีคำก็ทำได้ง่ายๆด้วยการเลือกสีที่ต้องการจากนั้นก็คลิกเลือกข้อความที่ต้องการการขีดเส้นใต้ก็เช่นเดียวกันเพียงคลิกเลือกเครื่องมือและเลือกข้อความที่ต้องการขีดเส้นใต้ซึ่งการทำงานจะคล้ายๆกับโปรแกรม Microsoft Word นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะแอดออนแต่ละตัวมีประโยชน์ช่วยพัฒนาการอ่านบนเว็บไซต์ของเราได้ในส่วนของโปรแกรมแปลภาษาขอให้ทุกคนพยายามอ่านเนื้อเรื่องและแปลหรือทำความเข้าใจด้วยตัวเองก่อนที่จะใช้โปรแกรมช่วยหากเราอาศัยโปรแกรมมากเกินไปโดยเฉพาะการแปลทางหน้าอาจไม่ช่วยให้เราอ่านภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นหลังจบบทเรียนวันนี้ก็ลองดาวน์โหลดแอดออนเหล่านี้มาใช้ดูนะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ